เรียบร้อยแล้วค่ะร้อยดอกมะลิที่เก็บจากสวนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ข้าวเหนียวมะม่วงอกร่องอร่อยอร่อยเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเก่าเล่าใหม่นะคะวันนี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆ อีกเช่นเคยนะคะที่สวนค่ะกับบรรยากาศมืดครึ้มเพราะว่าพยากรณ์อากาศว่าช่วงนี้จะมีฝนเข้ามาค่อนข้างจะชุกนิดนึงแต่คุณครูก็ยังต้องมาทักทายเพื่อนๆ อีกเช่นเคยเพราะว่ากิจกรรมของคุณครูยังมีอยู่ที่สวนค่ะตอนนี้วนไปวนมาก็จะเข้าสวนประจำสักหน่อยนึงนะคะค่ะอย่างเช่นวันนี้คุณครูก็ตั้งใจว่าจะพาเพื่อนๆไปหาเห็ดค่ะก็เห็นในกลุ่ม YouTube ต่างๆอ่ะเข้าเจอเห็ดกันแล้วคุณครูคิดว่าในสวนคุณครูเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็จะลองเสี่ยงดูนะคะว่าถ้ามีก็โชคดีถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ตอนนี้คุณครูมาสวนแล้วเดี๋ยวคุณครูมาทำกิจกรรมเพื่อนๆมาร่วมชมกันนะคะว่าคุณครูมีกิจกรรมในสวนมีอะไรบ้างวันนี้มาค่อนข้างจะใช้เวลายาวนานหน่อยเอาอาหารมาด้วยเดี๋ยวก็ไปทำกิจกรรมกับคุณครูก่อนนะคะค่ะเพื่อนๆคุณครูก็ได้นี่ค่ะมะลิค่ะมะลิที่สวนนะคะร่วงคุณครูก็มาช้าไปเมื่อวานเห็นแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามัวแต่รีบทำกิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็หนีฝนด้วยค่ะวันนี้ก็เห็นร่วงก็เสียดายนะคะก็เดี๋ยวมาร้อยดอกมะลิกันหน่อยนะคะดอกมะลิของคุณครูก็จะมีสดบ้างนะคะแล้วก็ร่วงบ้างก็จะออกเป็นสีพวกแดงๆนิดนึงนะคะชมพูนะคะก็คละกันไปค่ะเดี๋ยวคุณครูจะร้อยเอาไปทำประโยชน์สักหน่อยนะคะไม่อยากจะให้เขาปล่อยร่วงคาต้นนะคะเสียดายร้อยแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆค่ะมาช่วยกันร้อยดอกมะลิกับคุณครูนะคะทำแข่งกับธรรมชาตินะคะบ้านใครถ้ามีพื้นที่นะคะอยากจะให้ปลูกดอกมะลิเอาไว้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันทรงคุณค่านะคะงามเหลือเกินเห็นดอกไหมคะเนี่ยสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะร้อยดอกมะลิที่เก็บจากสวนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ประโยชน์กันนะคะเพื่อนๆตอนนี้ตั้งเอาไว้ก่อนค่ะมะม่วงอกร่องค่ะเดี๋ยวมาทานกับคุณครูนะคะงอมฉ่ำมากเลยนะคะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะมาทานด้วยกันเลยนะคะอร่อยอร่อยค่ะนี่แวะซื้อข้าวเหนียวมามะม่วงอกร่องบ้านเพื่อนค่ะหวานหอมค่ะคุณครูลืมบอกไปตอนที่คุณครูไปเก็บดอกมะลินะคะคุณครูเห็นดอกอัญชันเต็มต้นเลยนะคะบานจะพรั่งเลยดอกที่คุณครูเก็บมาเนี้ยเดี๋ยวคุณครูก็จะนำไปทำน้ำดอกอัญชันอร่อยอร่อยดื่มกับเพื่อนๆนะคะมะม่วงอกร่องนี่หาทานยากนะคะเดี๋ยวนี้ต้นกระท้อนต้นนี้นะคะตายมาแล้วประมาณ5ปีค่ะคุณครูให้เขาตัดแต่งกิ่งค่ะในที่สุดเขาก็ตายจากไปยืนต้นอยู่นะคะส่วนต้นนี้ก็เช่นกันนะคะก็ตัดแต่งกิ่งเช่นกันเขาก็ตายเช่นกันค่ะแต่ตอนนี้เขาล้มลงแล้วนะคะล้มพาดออกไปนอกรั้วเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ทราบว่าจะแก้ปัญหาเอาออกจากรั้วได้อย่างไร
ค่ะเพื่อนๆคุณครูก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพทุกๆคนค่ะสวัสดีค่ะ